สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมมาฟังน้องแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาขอกับน้องแพรว่าอีกแล้วจ้าทุกคนสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆเลยจ้ะเพราะว่าการท่องเที่ยวของลาวเฮาจะไปต่อได้แนวใดและก็จะได้ไปแบบใดในปี2024ที่จะมาฮอดนี่นะคะทุกคนคือหลายๆข่าวนอกบ่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอักเศรษฐกิจเอ่ยหรือการเข้าออกเอ่ยล้วนแต่มีปัญหาตามๆกันมานะหนึ่งคือล่าสุดเนาะสถานที่ก่อนหน้านั้นจะมีเรื่องตม.อันที่2มาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทุกคนที่3มาก็คือที่พักโรงแรมคือคนไทยจองแล้วสุดท้ายไม่ได้พักแล้วต่อมาคือข้าวของเครื่องใช้แพงโอ้โหขนคิ้งลุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยและกะคนลาวเนาะกะเป็นห่วงนะว่าถามมันเป็นแนวนี้นะมีแต่ข่าวออกมาแบบนี้และการท่องเที่ยวในลาวเฮาจะเป็นแนวใดหรือว่าคนลาวบางคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าพ่อขายต้องการที่จะเอาเปรียบลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยบ่เป็นหยังคือมักแต่สิเอาเปรียบคนไทยน้องพี่น้องทั้งทีคนไทยเนี่ยมักจะไปเที่ยวลาวกันหลายที่สุดและอีกอย่างนึงการเว้าการจาการสื่อสารกับหูใจกันเข้าใจกันง่ายและกับบวกกับสินค้าที่คนลาวได้เอาไปขายกับเป็นสินค้าที่นำเข้าจากไทยพี่น้องแม่นบ่และเป็นหยังคือต้องไปโกงราคาหรือว่าคิดในราคาที่แพงนะทุกคนแม่นบ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดนะคือต้องคิดแนวใดอย่างเช่นนะทุกคนคือมีข่าวออกมาเนาะที่ยูทูบเบอร์ลาวหลายๆคนนะคะทุกคนหลายๆสองทีมานําเสนอเนาะเรื่องเกี่ยวกับการที่แบบว่าอาหารการกินขนมแล้วก็น้ําผลไม้พี่น้องขวดนึงเนี่ยป่าไป70บาททั้งที่อยู่ในไทยนี่ขายกับประมาณ12หรือ15บาทหรือ25บาทถึง35บาทน้ำส้มขวดหนึ่งอะทุกคนแต่อยู่ลาวขายไปตั้ง70บาทคิดเป็นเงินกี่ประมาณเกือบจะ 35,000 กีบทุกคนเกือบจะ 40,000 โอ้โหแมนบอกทั้งที่สินค้านะสินค้าที่คนไทยซื้อกินนะล้วนแต่เป็นนําเข้าจากไทยเบิดแม่นบ่คนไทยเพิ่นก็ฮู้ว่าอยู่ในราคาเท่าใดราคาประมาณใดราคากี่บาทนะพี่น้องแต่ว่าเป็นหยังแม่ค้าแม่ขายคือต้องโกงและกะเอาน้ําเพิ่นแพงขนาดนะทุกคนหรือว่าเจาะจงเฉพาะคนที่มาแต่ไทยบ่เป็นแนวนี้บ่ถามว่าเป็นแนวนี้อยากให้เปลี่ยนและก็ปรับปรุงการแก้ไขเนาะคืออย่างเช่นนะก่อนหน้านั้นแม่นบ่พี่น้องนะคะคนไทยเป็นไปเที่ยวเนาะก็จะเห็นแบบว่าขวดขยะเอียงลงแม่น้ําถิ่มแบบสบายแม่นบ่และ1ก็เรื่องที่ว่าตม.มีปัญหากะกับคนไทยนะพี่น้อง2ก็คือเรื่องกวดขี้เหงื่อเนาะมาที่3ก็คือคนไทยเป็นไปจองโรงแรมอย่างที่เพิ่นว่าเว้าเนาะกะบ่ได้ที่พักและที่4ก็คือซื้อสินค้าด้วยแพงเกินไปอันนี้สิฮะว่าเพิ่นเว้าเกินจริงกับบ่แม่นเพราะว่าเพิ่นก็ได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอให้เฮาได้เห็นเนาะอย่างที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นมานะพี่น้องเนาะนี่แหละเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆนะว่าถ้าเป็นแบบนี้การท่องเที่ยวในลาวนี่คนลาวต้องการนักท่องเที่ยวแบบใดต้องการนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนบ่จากประเทศเวียดนามบ่หรือว่าจากประเทศเกาหลีหรือว่าจากประเทศกัมพูชาเพื่อว่าบอกเลยนะทุกคนว่าถ้าเป็นคนจีนนะที่มาเที่ยวลาวเขาจะประหยัดเขาจะขินเหนียวเขาจะบ่ซื้อยังพุ่งเฟื่อยเห็นอยู่แล้วนะทุกคนเขาก็จะย่างสำรวจตัวตาเบิ่งซื่อและเขาก็จะบ่ได้กินส้มตำปิ้งไก่กินข้าวเหนียวกินอีหยังง่ายๆคือคนไทยบอกง่ายๆซะเรื่องการกินอยู่แม่นบ่
พี่น้องเอ้ยอยากให้พ่อค้าแม่ค้าคิดเอาเด้อที่เพ่ว่าเว้านี่เพ่ว่าบ่ได้อยากเว้าให้พ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าการท่องเที่ยวในลาวแต่อยากจะเว้าอยากจะให้เบิ่งในความเป็นจริงเนาะว่าอันใดที่เฮาควรจะใส่ใจน้อยหรือว่าใส่ใจหลายกว่ากันแม่นบ่พี่น้องนะคะคืออยากให้เหลือความสำคัญบ่แม่นจะเห็นเป็นคนไทยคือขูดลีดไทยเอาเงินไปเลยบ่แม่นนะคะทุกคนเนาะอยากให้คิดแบบแนวอื่นกว่านี้นะอันนี้คือบ่แม่นเฉพาะคนไทยนะคือล่าสุดทุกคนแพรว่าจะเล่าให้ฟังพี่สาวที่เป็นคนลาวนี่แหละคือเป็นลูกป้าเนาะของแพรว่าแต่ว่าเขาอ่ะจะหน้าตาสะสวยเป็นคนอวบๆนะทุกคนขาวๆอ่ะและแต่ที่นี่เขามีแฟนเป็นคนไทยแกก็เป็นคนแบบมีเงินหน่อยนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีเงินหน่อยแต่งตัวแบบสวยดูดีอ่ะแล้วทีนี้แกลงไปทำพาสปอร์ตเนื่องจากว่าพาสปอร์ตแกหมดแกก็เลยไปทำพาสปอร์ตทุกคนเชื่อไหมคะว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปนั่งกินเพอนี่ค่ะอยู่ที่ตัวเมืองที่บ้านของแพรวาจากที่คนลาวน้ำกันกินนี่ขายถ้วยนึงหันขายเพอนั่นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้วยละ25บาทก็ประมาณ 15,000 กีบเนาะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าพี่สาวของแพรวาไปเขาขายให้ 40,000 กีบมันกินกำไรเกินเหตุไหมจากที่ 15,000 กีบอ่ะกินกำไร 40,000 กีบอ่ะกินกำไรเกินแล้วไม่ได้พิเศษไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหโกงกันต่อหน้าต่อตาทำไมถึงโกงกันต่อหน้าต่อตาเพราะว่าไปเนาะแล้วพี่สาวไปนั่งคนเดียวเขาก็นั่งกินแล้วทีเนี้ยแล้วที่พาไปอ่ะเขาก็ไม่ได้นั่งกินด้วยทุกคนเนื่องจากไปทำเอกสารแล้วทีนี้ก็พอมาจ่ายเงินแล้วก็ถามว่าโหเขาก็พูดอย่างนี้นะก๋วยเตี๋ยวบานเฮาสมาแพงแท้ลุงถ้วยละ 40,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบเลยนะทุกคนลุงก็เลยแบบก็เลยบอกว่ามันบ่แม่นนะเมื่อวานนี่ก็ยังพาคนมาเฮ็ดบัตรนี่ก็ยังกินน้ำกันอยู่เลยถ้วยละ 15,000 กีบก็คือ 15,000 กีบร้านบอกว่าก็มีค่านี่เอาน้ำข่อยไปวังหันนี่เอง40,000กีบหรือว่า 40,000 กีบโอ้ยจะถูกตัวแล้วนั่งนั่นแหละแต่งโตงามเกินเนาะเขาก็คิดว่าจะเป็นคนไทยที่นั่นมาเที่ยวลาวที่นั่นเขาอะโอ้โหทุกคนอยากจะถามเหลือเกินว่ามีอคติเอียงกับคนไทยฮะพี่น้องมีอคติเอียงหลายบ่หืออันนี้คืออยากถามโดยใจจริงนะเป็นหยังนะทุกคนบ่อยากให้คนไทยไปเที่ยวบ่บ่อยากให้คนไทยสนับสนุนเหลืองกันเที่ยวลาวบ่เนาะเดี๋ยวก็สิหาว่าแพ้ว่านี่เว้าเกินจริงอีกนะพี่น้องว่าบ่อยากให้คนไปเที่ยวถ้าคนที่มีสติปัญญานะควรจะคิดไตรตรองว่าถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านเฮาเนาะและก็อยากให้คนที่ไปเที่ยวนั้นมองเฮาบ่ดีบ่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศประเทศใดก็แล้วแต่ทุกคนเฮาก็ควรจะซื้อตรงยาเดวังแขพ้นประโยชน์ที่แบบว่าเออมันขายไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ขายไม่ได้สักแก้วเลยขายไม่ได้สักถ้วยเลยเอาเหอะคนสุดท้ายเนี่ยจะเอาให้มันคุ้มค่าเหนื่อยเอามันไปเลย100บาทคิดเป็นเงินกีบก็ประมาณ 65,000 65,000 กีบพอและวันเดียวอย่างน้อยอย่างไม่ได้คิดแบบนี้แล้วค่ะทุกคนคิดแบบนั้นมันแย่นะมันไม่ได้เสียแค่หน้าจุดๆเดียวแต่มันจะเพิ่มทวีคูณคนที่อยากจะไปเที่ยวหรือว่าอยากจะไปอีกก็คือคุณจะเจ๊งคุณได้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็จะเจ๊งแล้วก็จะจบในครั้งนั้นอีกเลยนี่คือความไม่ซื่อสัตย์นะพี่น้องเนาะโอเคเด้อค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะไม่ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะหรือว่า FC ท่านใดที่รับชมมาฟังคลิปนี้จนกระทั่งจบถึงวินาทีสุดท้ายนะคะน้องเพื่อนบ้านก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ
รับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรว่าน้ำเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดทุกคลิปของน้องแพรว่าเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีสบายดีค่ะ